ัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันเทิงครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับผมอยู่บนนั่งร้านอีกตามเคยนะครับผมอยู่กับแอดมินหนุ่มกับแอดมินมหานะครับอยู่ที่ช่องสาวหน่อยเพชรบันเทิงนะครับบรรยากาศผมแชร์ชมบรรยากาศนะครับข้างหน้าเวทีนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง FC อัญญาเอลีครับอัญญาเอลีสุดๆเลยครับอบต.ไทยเจริญครับตำบลไทยเจริญครับอำเภอประคำนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านเขานางานมันเองครับ120บาทเท่านั้นครับแต่ว่าพี่น้องนี่โอ้อายะเลยครับลาบขึ้นบอมสังกะสีเป็นยังอ้วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเต็มสังกะสีเต็มสังกะสีแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ตะลุกกำลังเต็มครับชุดอีลีครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับข้างเขานางานนะตอนนี้พี่น้องกะยังเต็มอยู่ครับยังเต็มอยู่ครับยังแรงไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดๆเลยครับโอ้พี่น้องบุรีรัมย์นี่ให้ความตอบรับให้ความอบอุ่นอีหลีครับให้ความอบอุ่นกับทีมงานของสาวน้อยเพชรบันแท่งกับทีมงานผู้จัดสุดๆเลยครับโอ้ยวันนี้นะเปิดมหาคุณตาพ่อจังได้ยี่กันเด็กอากาศตอนแรกๆก็ถือว่าเย็นน้อยๆนะครับเย็นน้อยๆครับถือว่าบ่ฮอดนะครับวันนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดๆอีหลีครับสุดๆอีหลีครับนี่ครับตลกกำลังเรียนอยู่ครับตลกกำลังเรียนอยู่ครับตอนนี้ครับเนี่ยไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับเป็นรางวัลใหญ่ที่ทางบริษัทมอบให้ขอบคุณยายมอดขอบคุณยายเงาะขอบคุณยายแหลมที่มาร่วมสื่อนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับจากบริษัทคำพูดสีสุขกำลังร่วมกับปุ๋ยพระกรกฎาคมเพื่อหนึ่งสมพี่น้องเอฟซีดีกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้ก็ยังทันนะครับตอนนี้ยังทันนะครับพี่น้องยังทันเหมือนเดิมนะครับยังทันครับเข้ามาให้กำลังใจได้จริงนะครับสุดเลยครับตอนนี้กำลังขึ้นโชว์ของพี่วัดนะครับยังทันนะครับยังทันมีเวลาเยอะนะครับเช้านะครับมือแรกมือนี้เขาแสดงกันถึงเศร้าเลยครับถึงเศร้าเลยพี่น้องเนี่ยครับผมคาดว่าคันพี่น้องยังลังไลเขามากอีกในค่ำคืนนี้คาดว่าอายะลานแตกแท้ๆครับบัตรร้อยกับบัตร120บาทนะครับเนาะเนี่ยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้อง
่น้องได้ชมนะครับเป็นภาพมุมบนนะครับสดหน้าเวทีนะครับตอนนี้สุดยอดนะครับมีฟังใส่ฟังขวาครับมีฟังใส่ฟังขวานะครับแน่นสนามครับวันนี้แน่นสนามวันนี้ครับพี่น้องสุดเลยครับสาวน้องเล็กฟังแทนสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมที่งดงามไปตลอดมาเอาไว้ซ้ำนี้นะครับพบพ่อกันใหม่ครับไปติดกันเตรียมไว้กันต่อมาขอเสียงเบาอีสานใต้ดัง